วันนี้ก็อย่างเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกของของคนนะครับคือที่สีลมแล้วก็ที่เยาวราชวันนี้ข้าวสารก็จะเป็นครั้งที่3ในการที่จัดถนนกันแต่เป็นครั้งแรกของที่ข้าวสารเหมือนกันต่อไปเราก็จะทำเราจะจัดกิจกรรมแล้วก็จะจัดไปดูไปว่าความพร้อมมันแค่ไหนเพียงใดถ้ามันดีเราก็จะจัดไปอาทิตย์เลยใหม่ๆนี่เราจะจัดประมาณเดือนละครั้งมันก็ดีก็เดือนละ2ครั้ง3ครั้งแล้วต่อไปก็ทุกครั้งแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับข้าวสารเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดบนเวทีไปแล้วว่าปกติเราจะปิดให้ขายปิดถนนให้ตั้งแต่ 5:00 นแต่คราวนี้เราจะให้เขาเริ่มขายตั้งแต่ 9:00 นเลยเพราะว่าเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินกันแล้วไม่มีอะไรซื้อเนี่ยเสียดายเงินเพราะแทนที่เราจะเอาเงินเข้าประเทศของเราก็เลยไปคุยกันหาลือกันทุกฝ่ายแล้วว่าเราจะให้เขาเปิดต้องแต่9:00 นแต่เราก็มีกติกาให้ว่าเขาจะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอย่างไรซึ่งเราก็เชิญตัวแทนจากประชาคมผู้ค้าต่างๆในข้าวสารก็ไปพูดคุยกันแล้วเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนคือรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยเขาเห็นว่าดีเขาก็มาดูมาเดินเขาก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็เดี๋ยวก็หิวน้ำหิวข้าวหิวขนมซื้อของฝากกลับบ้านเนี่ยมันเป็นเงินรายได้เข้าประเทศทางนั้นนะค่ะเบื้องต้นก็คือยังเป็นทุกวันจันทร์อยู่ยังไม่แน่ไม่แน่ว่าทุกวันจันทร์ต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ทำไม่จัดวันจันทร์ก็ได้อาจจะจัดวันธรรมดาเพราะหลังจากที่เขาค้าขายแล้วเนี่ยทุกวันแล้วต่อไปตอนเย็นเราอาจจะจัดตอนเย็นซึ่งไม่ใช่วันจันทร์ร่วมกันเลยคนจะได้มาดูเยอะๆแต่เราไม่จัดตรงนี้เพราะตรงนี้เขาขายของนะเรากำลังหาที่อยู่กำลังหาลือกับท่านรองปิยะตะวิชัยท่านรองผู้จัดการนครบาลว่าเราจะถนนอาทิตย์จัดได้ไหมจะปิดสักเวลากี่โมงเพื่อจะได้เป็นรูปเลยเป็นวงจรเลยพี่น้องประชาชนนักการเดินซื้อของแล้วก็มาแวะดูการแสดงมาอะไรต่างๆเพราะกรุงเทพมหานครก็มีสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกีฬาท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างเพราะอะไรเขาเรามีนักแสดงเราอยู่ในมืออยู่แล้วเราก็จะจัดกิจกรรมนี้ไว้ให้ตลอดเราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกวันอาทิตย์นะครับกรุงเทพเราจะหมุนไปเรื่อยๆมีทุกอาทิตย์แล้วเดี๋ยวก็จะฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะแจ้งว่าเราจะไปจัดที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีคุณประสานเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานของท่านรองโควิดนะครับซึ่งมาช่วยเราดูแลต่างๆอย่างเมื่อวานเนี่ยกทม.จุกระหุกไม่มีเงินเลยบอกพี่เอาไปผมไปบอกให้จัดทีพี่เป็นคนจ่ายตังค์แค่นั้นเองให้รัฐบาลจ่ายกทม.ไม่มีตังค์เขาก็จ่ายให้เรียบร้อยสำหรับถนนข้าวสารอย่างวันนี้ค่ะก็มีแต่ผู้ประกอบการที่อยู่บนตึกส่วนผู้ค้าขับเลขแผงลอยอะค่ะต่อไปเราจะให้มาแยกกันจัดมาหรือให้มารวมเดี๋ยวเราจะให้มาขายหมดอะให้มาขายหมดยกเว้นวันจันทร์นะเพราะวันจันทร์เนี่ยเราสั่งหยุดพวกกรุงเทพแล้วก็จะต้องอยู่ทำความสะอาดคือให้พักผ่อนอ่ะแม้ก็รายการยังต้องมีหยุดเสาร์อาทิตย์เลยถ้าขายไม่หยุดเดี๋ยวสุขภาพแย่ให้หยุดทำความสะอาดกันด้วยเดี๋ยวจะจัดให้ทุกคนมีรายได้จากการค้าขายทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ